หากต้องการสั่งอีบุ๊กเรื่องความทรงจำเมื่อเจอผีสามารถสั่งได้ที่ลิงก์ด้านล่างที่ต่ายได้ลงลิงก์ไว้ใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นะเล่มละ199 บาทเองอุดหนุนผลงานอีบุ๊กความทรงจำเมื่อเจอผีของต่ายกันด้วยนะทุกคนขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมดราก้อนราจาในคลิปนี้ก็จะเป็นช่วงที่2นะบวก2สำหรับคู่มือฉบับเล่นเกมสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนอะไรเงี้ยนะก็เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็จะฉลาดขึ้นคลิปที่แล้วเหมือนจะติดค้างที่บอกว่ามีการเปิดไมค์ได้ในเกมนี้เวลาเปิดไมค์อ่ะก็มีเปิดไมค์ในทีมในทีมมันก็สามารถคุยได้ทั้งหมด5 คนนะแล้วก็มีเปิดไมค์ในคลับคลับก็คือกิลด์อ่ะนะเขาก็จะมีเปิดไมค์ช่วงวันวอลอย่างเงี้ยอันนี้เข้ามาที่ฟังก์ชันแชทแล้วก็กดร่วมทีมนะแล้วก็กดกำลังนำเดินเสียงพูดทีมแล้วก็คลิกเข้าร่วมก็ตกลงตรงนี้ก็จะเป็นหน้าอันนี้ขึ้นมาเกิดว่าเพื่อนเราเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็จะมีเป็นรูปหน้าเพื่อนขึ้นอย่างเงี้ยนะมาเราก็มีแบบปิดไมโครโฟนได้มันก็จะมีเสียงเราบอกว่าเด้งเข้ามาอะไรเงี้ยนะเนี่ยเราก็มีเลือกปิดไมโครโฟนเปิดไมโครโฟนเนี่ยเราก็เลือกได้นะเดี๋ยวเราก็คุยกับเพื่อนในเกมได้ว่าแบบว่าเราจะแบบทำอะไรนั่นนี่โน่นอย่างเงี้ยนะพอกดออกก็กดออกจากสนทนาอันนี้เพื่อนก็ออกไปแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นแบบใช้ในกรณีที่แบบว่าเราอยากจะคุยกับเพื่อนในทีมอะไรเงี้ยบางทีขี้เกียจพิมพ์อะไรเงี้ยนะมาดูฟังก์ชันข้างบนกันบ้างว่าทำอะไรได้บ้างนะก็มีเป็นชมใหม่ย่าร้านค้าย่าร้านค้าก็จะมีเป็นขายของเงี้ยนะจะเอาอะไรมาขายเราก็เลือกมันจะมีไอเทมเด้งขึ้นมาคำนวณผลนี่ก็คือของที่เราขายไปแล้วนะแล้วก็รับเพชรแล้วก็มีร้านค้าก็จะขอแบ่งเป็น2 แบบนะร้านค้าอันเนี้ยที่มันขึ้นเนี้ยก็คือเป็นร้านค้าสำหรับแบบสายฟรีอย่างเงี้ยนะใช้เพชรซื้ออย่างเดียวเขาก็มีให้เราเลือกดูต่างๆว่าเราจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่ที่ใช้ซื้อก็จะมีเป็นกดร้านค้ากดสินค้ายอดคิดกดตราอุปกรณ์เนี่ยที่จำเป็นที่จะต้องซื้อนะก็คืออันนี้แล้วก็ถ้าเราเพชรเยอะๆเราเน้นสายแฟชั่นเนี่ยก็จะมีเป็นสมบัติประหลาดชุดแฟชั่นล้ำค่าวิธีจะเปลี่ยนหน้าใหม่นะก็กดบวกนะยังก็เปลี่ยนหน้าใหม่ไปเรื่อยๆดูเขาเอาอะไรมาขายไงช่วงนี้ไม่มีอะไรขายเลยโอ้โหเงียบยังไงเนี่ยประดับหลังไงนะถ้าเราจะซื้อเราก็รอดูเวลาถอยหลังอีก15 ชั่วโมงอันนี้อีก16 ชั่วโมงนะแล้วกดซื้อเงี้ยได้เราก็กดติดตามก็ได้เนี่ยกดติดตามมันก็จะมีขึ้นว่ามีคนติดตามที่จะซื้ออะไรเงี้ยนะอันนี้สมมตินะแล้วทำไมจะต้องพูดว่าสมมติวะมันไม่ใช่สมมติสิติดอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นชุดล้ำค่าเขาก็จะมีแบบเอาพวกอวตารพวกกรอบรูปอะไรอย่างเงี้ยเอามาขายเนี่ยนะเขาก็มีเอามาขายเราก็กดบวกดูแต่ละหน้าไปว่าเขาขายอะไรบ้างเนี่ยนะคร่าวๆส่วนใหญ่ที่ใช้ซื้อบ่อยๆเราก็ไล่ดูว่าเราอยากจะซื้ออะไรใช้เพชรฟรีซื้อนะส่วนอันนี้การค้านี่ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนร้านค้าที่เราใช้เงินเราจริงๆอ่ะในการซื้อคูปองอ่ะ
ขาก็จะมีกิจกรรมให้เราแบบเลือกเติมอะไรเงี้ยนะมีแนะนำโปรรายวันฉลองเซอร์ไพรส์เหรียญต่อสู้เซตโปรโมชั่นแพ็คล่องเรือถนนแฟชั่นถนนแฟชั่นก็เข้าใช้เพชรซื้อฟรีได้นะก็จะได้แบบพวกแบบทรงผมอะไรอย่างเงี้ยนะทรงผมต่างๆที่ใช้เพชรซื้อฟรีแล้วก็มีร้านเด็กเวลาเราอยากจะเปลี่ยนชื่อตัวละครเนี่ยนะเราก็เข้ามาที่ร้านเด็กแล้วก็กดซื้อ490คูปองก็ตกราคาหลักร้อยบาทไม่แน่ใจว่ากี่หนึ่งกี่บาทนะลืมละแล้วก็มีจำนำข้อมูลพูดง่ายๆว่าถ้าเราเติมเกมเปลี่ยนชื่อเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณ VIP 1แล้วมั้งอันนี้ก็จะเป็นจำนำข้อมูลนะแล้วเราจะอยากจะแลกใครอันนี้ก็มีแต้มเหลืออยู่นะไหนๆก็เข้ามาแล้วก็มันเข้ามาได้ทุกวันนะมันจะรีทุกเที่ยงคืนของทุกวันเข้ามาซื้อได้ทุกวันต่อมาเป็นกิจกรรมกิจกรรมต่างๆที่เป็นเควสหลักเนี่ยมันก็มีทั้งหมดเนี่ยฝึกฝนเนี่ยก็ต้องทำทั้งหมดจำกัดเวลาที่เราเล่นทุกวันก็มีสโนว์มูนแลนด์ก็ไปข้ามเซิร์ฟนะวันละ5ครั้งแต่อันดับเกียรติยศก็จะมีทุกวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ยนะจะได้ EXP เยอะมากๆแล้วก็ในแต่ยศเนี่ยถ้าเราไม่มีทีมเราก็ตั้งทีมได้เสียประมาณ100เพชรนะเข้าไปดูร้านค้าเนี่ยก็สะสมนะเอาไปแลกพวกทรงผมชุดอะไรพวกเนี้ยนะตอนนี้ก็มีอยู่ 1,920 แล้วก็สะสมรอต่อไปจนกว่ามันจะครบ 2,400 นะเอาไปแลกชุดเราที่เล่นทุกวันก็มีเป็นการดวลของเกมโต้อันเนี้ยนะเราก็กดแมตช์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวลองกดแมตช์ให้ดูครั้งนึงแล้วกันจริงๆตอนนี้มันแมตช์แล้วมันก็ไม่ได้ EXP แล้วแหละเพราะว่ามัน EXP มันลิมิตแล้วไงที่เราขี้เกียจเล่นอะส่วนใหญ่อันนี้แต่เข้ามาเล่นอันเนี้ยก็ไม่ค่อยเล่นหรอกกดยอมแพ้ไปมันจะเด้งอยู่ข้างล่างเขาจะบอกว่า EXP เนี่ยมันถึงขีดจำกัดแล้วมันก็เลยไม่ได้ EXP นะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราต้องทำอย่างเช่นเฮอริเคนไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ถ้าขี้เกียจมีพักผ่อนที่บ้านช่วงเวลาแห่งความสุขพักผ่อนที่บ้านนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซื้อบ้านเราก็ไปนอนบ้านเพื่อนนะเทคนิคการนอนบ้านเพื่อนคือเราก็เป็นเพื่อนเขาเนี่ยนะเราก็เป็นเพื่อนเขาพอเราเป็นเพื่อนเขาเสร็จปุ๊บเราคลิกไปที่โปรไฟล์เราก็กดเยี่ยมบ้านแล้วเราก็ไปนอนที่บ้านเพื่อนทุกคนมันน่าจะมีเตียงอ่ะเราก็ไปกดเยี่ยมบ้านได้อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการเยี่ยมบ้านเพื่อนนะแบบนอนฟรีตังอยู่ครบอะไรอย่างงี้บ้านจริงๆที่เคยบอกมันไม่จำเป็นต้องทำหรอกคนที่เขามาเล่นเกมนี้ส่วนใหญ่คนแบบพลังลบสูงๆคะแนนสูงๆแคปสูงๆก็เรียกแม่ทุกอย่างนะเขาก็จะไม่ค่อยทำบ้านกันแล้วก็มีฟักทองเที่ยงคืนเทียมล่ามังกรผีร้ายคืนชีพผจญภัยสุดเหลือเชื่อเส้นทางของธรรมอะไรอย่างงี้นะอันนี้ก็ต้องทำอันนี้เป็นกิจหลักที่จะต้องทำทุกวันเราก็มีเป็นท้าดวลท้าดวลก็คือเป็นการลงดันต่างๆนะมันก็จะรีสัปดาห์ละครั้งถ้าอย่างสมมุติว่าเราเลเวลปัจจุบันนี้ต่ายเลเวล90ใช่ไหมถ้าเราจะเล่นแบบลงดันถอยหลังเราจะได้ของเนี่ยก็คือถอยหลังได้10เวลก็คือลงที่ลงดันท้าดวลนี้ก็มีเป็น80 85 90 95ประมาณนี้ถ้าเราเลเวล100บวกขึ้นไปแล้ว80เราก็ไม่ต้องลงแล้วก็ลง100
95 90ลงแค่นี้นะหักลบ10เวลอะไรเงี้ยต่อมาเป็นสวัสดิการสวัสดิการเขาก็จะมีให้เรากดรับทุกวันนะมีซัพพอร์ตออนไลน์ลงทุนกองทุนเซ็นชื่อรายวันเห็นก็มีคนในเกมบอกว่าลงทุนกองทุนก็คุ้มได้เพชรกลับมาเยอะตามเลเวลนี่ไม่เคยเติมเลยก็เลยไม่สามารถระบุบ่งบอกท่านผู้ชมได้ว่ามันได้เยอะขนาดไหนอะไรเงี้ยนะเนี่ยเขาก็จะมีให้กดรับค่าร่าเริงต่อวีคเฉลิมฉลองเลเวลรางวัลต้นขอพรต้นขอพรก็จะมีให้รับทุกวันเสาร์อาทิตย์เงี้ยนะฟิลฟังก์ชันผูกมัดอีเมลเมคโอเวอร์รับสมัครเพื่อนอะไรเงี้ยนะอย่างกรณีตอนนี้เรามีทีมอยู่ใช่ไหมแล้วเราแบบว่าอยากจะเตะเพื่อนออกหรือว่าเปลี่ยนหัวทีมเนี่ยเราก็กดไปที่สร้างทีมมันก็จะเด้งนี้ขึ้นมานะกดที่โปรไฟล์เพื่อนเราจะเป็นเพื่อนอันนี้เราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะในกรณีที่เราไม่ได้เป็นเพื่อนกันเราก็กดโปรไฟล์เพื่อนแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนหรือว่าจะแต่งหัวหน้าอย่างเงี้ยนะถ้ากดแต่งหัวหน้าเราก็กดตกลงกดดูข่าวสารก็ได้หรือไม่ก็อีกอันสุดท้ายก็คืออันนี้ก็คือเป็นการไล่ออกจากทีมอะไรเงี้ยนะแล้วในกรณีแบบว่าเราขี้เกียจประกาศหน้าโลกนะเราไปกดจับคู่จะใช้ในเมื่อแบบพวกกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นทุกวันจันทร์โพสต์ส่งเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมยากุซ่าแล้วก็กดจับคู่อัตโนมัติเนี่ยสมมติกดให้ดูกดจับคู่อัตโนมัติเนี่ยมันก็จะจับคู่ใครเขาจะมาเข้าร่วมกิจกรรมเขาก็จะกดเข้ามาเองอะไรเงี้ยนะนี่เข้าไปกดยกเลิกก่อนเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้มีกิจกรรมยากุซ่าก็มีขโมยร้อยอาโซนทุกวันโพสเงี้ยนะยากุซ่ามันมีกี่วันแหละวะวันจันทร์กับวันศุกร์ขบวนร้อยอาโซนมีทุกวันโพสสับส่วนใหญ่ที่ใช้ในเกมเวลาเราแบบทำกิจกรรมต่างๆเงี้ยถ้ากิจหลักก็เราก็พิมพ์ไปเดลี่เราจะเอากี่คนอะตอนนี้ในทีมมีอยู่2คนอะเราเดลี่ลบ3เงี้ยนะแล้วก็พิมพ์ไปเดลี่ลบ3ถ้ายากุซ่าก็ YP อย่างงี้ก็ได้นะลบอะไรอย่างเงี้ยนะหรือ YKZ อย่างเงี้ยนะลบ3เงี้ยนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะแล้วก็มี POC อะไรของมันเนี่ยสับในเกมมันมีเยอะเพราะว่าในเกมนี้มันค่อนข้างที่จะรวมๆคนเอเชียมาเล่นเยอะน่ะคนฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลญี่ปุ่นคนจีนฮ่องกงโซนเอเชียทั้งหมดอย่างเงี้ยนะอินโดก็เยอะมากๆเหมือนกันส่วนเป้าหมายนี้ก็คือเป็นเควสนะอย่างสมมติตอนนี้มันจะมีเควสหลักขึ้นเรากดไปที่หลัก97อย่างเงี้ยตัวละครมันก็จะวิ่งไปทำเควสอัตโนมัตินะเนี่ยก็วิ่งไปรับเควสเลยอย่างเงี้ยนะต่อมาฟังก์ชันด้านล่างตอนนี้อยู่ที่เมืองโตเกียวใช่ไหมนี่เวลาเราเดินปกติเราก็จะเดินกันอย่างนี้เนาะตัวละครมันน่าจะหิวอย่าให้มันกินข้าวกันบางทีเราจะวิ่งแบบรวดเร็วตัวละครมันชอบหิวนะนี่เราจะลองวิ่งแบบรวดเร็วดูนะอันนี้แค่กระโดดเป็นการกระโดดอันนี้วิ่งไววิ่งไปข้างหน้าอย่างเงี้ยนะรวดเร็วปุ๊บเนี่ยเราก็กระโดดฟึบฟึบเนี่ยตัวละครมันก็จะเหาะเงี้ยนะในเกมนี้อยากจะบอกว่าตัวละครแม่งเป็นสไปเดอร์แมนนะเว้ยท่านผู้ชมแม่งไต่กำแพงได้ในด่านโตเกียวนี่ไต่กำแพงได้นึกว่าเป็นสไปเดอร์แมนโถงเงี้ยเราจะไปเหาะกันแบบว่าโคตรยอดเหนือมนุษย์เดี๋ยวเราจะหอบปุ๊บเราก็กระโดดเทิร์นหอบฟ้าแล้วก็รวดเร็วอ่ะฟุ๊บกดไปเรื่อยๆนะรวดเร็วตึ๊ดเนี่ยมันก็หอบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะรวดเร็วรวดเร็วไอ้สมมติเราจะลงจอดก็ลงจอดฟุ๊บฟ้าตึมลงมาอย่างเท่อย่างเฟี้ยวเลย
อันนี้ก็เป็นการกดใช้สกิลนะแล้วก็มีแบบถ้าเรากดเป็นรูปดาบคู่ที่มันไขว้เป็นกากบาทอันนี้ก็จะเป็นการโจมตีอัตโนมัตินะโจมตีออโต้อย่างเงี้ยนะกระเป๋าของตัวละครเนี่ยก็จะมีเป็นพัสดุคลังสินค้าแลกสะสมสิทธิพิเศษอันนี้ก็ไม่ได้เติมเหมือนกันแต่ถ้าเติมแล้วแต่คิดว่าน่าจะคุ้มนะมันราคาหลักร้อยบาทอ่ะมันก็ไม่ได้แพงมากบางทีเรามีเพชรเราก็มาแลกซื้ออะไรพวกนี้ได้คูปองเนี่ยก็ซื้อได้เนี่ยเอาไปทำอัพพลังลบให้กับตัวละครคลังสินค้านี่ก็ใช้ในกรณีที่กระเป๋าเรามันเต็มมันแน่นเนี่ยตอนนี้กระเป๋ามันเหลือเยอะถ้าเกิดมันแน่นทุกอันเลยแล้วก็มายัดใส่ในนี้ได้นะอะไรที่เราไม่ค่อยได้ใช้เราก็มายัดใส่เนี่ยไม่รู้จะให้มาทำไมเนี่ยไม่ได้เติมเกมแล้วเนี่ยวันนี้ก็ไม่ได้ใช้นี่ก็ไม่ได้ใช้ก็เก็บอันนี้ก็แลกไม่หมดอันนี้ก็เก็บอันไหนไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็เก็บหรือไม่เราได้ภาษามังกรมาเราก็เอามาเก็บในคลังอย่างเงี้ยนะแรกนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเราจะไล่ดูก็ได้ว่าไหนเรายังไม่ได้แลกเงี้ยนะกดได้กดไปที่ร้านค้าได้การเข้าร้านค้าแบบแลกพวกแต้มพวกเนี้ยนะมีหลายแบบมากเลยเดี๋ยวจะเข้าให้ดูแบบแรกกดเพื่อนกดฉันกดคูลาสติดร้านค้าอันนี้ก็แลกได้เราก็ไล่ดูแบบที่2กดที่กระเป๋ากดแลกเราจะแลกอะไรดูแต้มเราได้ดูแต้มนะคะแนนขยันเท่าไหร่ค่าบุพเพเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะไอสมมติเราอยากจะแลกค่าบุพเพก็กดไปที่รถเข็นรูปรถเข็นมันก็จะเด้งขึ้นมาเอาแลกอะไรอะเราอยากแลกอะไรก็แลกอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะสะสมก็จะเป็นแบบได้จากเหรียญเครื่องคีบตุ๊กตาอันเนี้ยนะเราไปคีบแล้วเราก็จะได้มาตอนนี้ได้ครบทุกตัวแล้วคีบมาครบเลยมีเป็นอันนี้นะอันนี้ก็คีบได้นี่ก็คีบได้มาสเตอร์คีบตุ๊กตาเนี่ยเนาะได้เพียบเลยชัดนี่เรามีการกด3สเต็ปนะสเต็ปแรกอันนี้ก็คือแบบปิดคือเราไม่ได้สนใจจะอ่านใช่ไหมพอเราอยากจะอ่านปุ๊บเราก็กดตรงนี้มาทีนึงนะที่จะเป็นมุมเป็นลูกศรเทาๆถ้ากดเต็มหน้าก็กดไปตรงกลางนี่มันก็จะขึ้นมาเต็มหน้าอย่างเงี้ยนะเราก็ไล่ดูว่าเราจะอ่านแชทของอะไรคือเราอยากจะขับขี่แล้วก็กดขับขี่ตรงนี้ได้นะแต่ในฉากนี้มันขับขี่ไม่ได้นะฟังก์ชันกระเป๋าก็จบแล้วนะต่อมาก็เป็นฟังก์ชันถ่ายรูปเดี๋ยวไปหาที่ถ่ายรูปดีกว่าออกตีก่อนไล่เพื่อนออกก่อนหาที่ถ่ายรูปกดไปที่มุมขวาสุดนะที่มันเป็นพิกัดอะ411356เนี่ยนะตรงใกล้ๆนาฬิกากดไปทีนึงแล้วก็กดที่แผนที่โลกก็สตาร์ทเลยเนี่ยถ้าเราไม่อยากถ่ายรูปที่นี่เราไปถ่ายที่อื่นก็ได้ที่อื่นที่สวยๆตรงไหนว่าถ้าเรือไซบีเรียชอบมาดูปลาวานที่นี่ตอนนี้ก็จะมารีวิวฟังก์ชันถ่ายรูปแบบคร่าวๆนะก็กดที่กล้องถ่ายรูปนะมันก็จะมีการตั้งค่าต่างๆถ้าเราจะไม่เอาชื่อไม่เอา NPC เนี่ยมีทั้งโอ้โหมังกรลูกเลิกหมาเหมือเต็มไปหมดเลยแล้วก็เอาออกกดออกไม่เอาชื่อเราแล้วก็กดติ๊กถูกที่ชื่อผู้เล่นไงนะ
เอ้ยไม่ใช่ดิกดติ๊กถูกที่ชื่อตนเองเออมันก็จะได้ฉากนี้มาแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นอากาศจะเป็นอากาศยังไงอะมีหิมะฟ้าใสฟ้าโปร่งเนี่ยนะแล้วก็เลือกเวลาได้รายเลือกเวลาจะถ่ายรูปกี่โมงดีสมมติเป็น6โมงเช้าอันนี้เป็นซูมเข้าซูมออกนะซูมเข้าซูมออกจะเอาใกล้แค่ไหนกดแชร์สักรูปมากดถ่ายเออเอาตัวละครหันไอ้นี่ดีกว่าวะเอาตัวละครหันมาหาตรงนี้ดีกว่ากดอากาศใหม่ก่อนปรับเวลาใหม่ก่อนเอาเป็นเวลาเช้าเวลาเย็นนี่ก็สวยอะอย่างเงี้ยยังไม่มีรูปหน้าใกล้ๆของตัวละครนี่เราก็เลือกได้นะนี่เมื่อกี้ปรับสภาพอากาศเสร็จแล้วปุ๊บนี่ก็เป็นท่าทางเนี่ยท่าทางเราจะให้ตัวละครทำอะไรอย่างเงี้ยหน้าโกรธหน้ายีหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็กดหยุดได้อันนี้มันก็เล่นทั่วไปใช่ไหมเราก็กดหยุดได้จะให้ตัวละครมันค้างท่าไหนอย่างเงี้ยนะยกไม้ยกมืออะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะอันนี้เมื่อกี้นี้ถ่ายเป็นมาตรฐานนี้เป็นทิวทัศน์ใช่ไหมก็มีแบบโอ้โหเราจะเอาซูมขนาดไหนอย่างนี้ก็ได้นะมีไกลละไกลเนี่ยเราเลือกไกลก็ได้เราก็จะได้ภาพไกลตัวละครมันก็จะเล็กนิดเดียวนะการขยับกล้องนี่คือเราขยับมือถือนะถ้าเราขยับไปทางซ้ายภาพมันก็จะไปทางซ้ายนะฟีลเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นเหมือนเราใส่แว่นไอ้นั่นน่ะแว่นที่มันดูหนังมันเรียกว่าอะไรวะจำไม่ได้ละเออเราหันไปทางขวาเนี่ยเราขยับมือถือไปทางซ้ายเนี่ยหันแบบเหมือนเรามองด้วยตาปกติอย่างเงี้ยนะนี่เดี๋ยวรอปลาวานมันขึ้นมาก่อนตัวละครตัวเท่าเยี่ยมหมดมาแล้วปลาวานมาแล้วรอมันกระโดดนะสมมติว่ามันกระโดดแล้วอ่ะก็ถ่ายแชะก็สมมติว่าปลาวานมันกระโดดแล้วอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันการถ่ายรูปอธิบายคร่าวๆประมาณนี้นะท่านผู้ชมแล้วก็มาที่ฟังก์ชันอย่างอื่นบ้างนี่ก็มีบวกเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันยิบย่อยนะไม่ขออธิบายแล้วกันเพราะมันลงลึกนะอันนี้ไว้แบบให้ท่านผู้ชมไปดูคร่าวๆหรือให้หรือยังไงดีอธิบายคร่าวๆแล้วกันว่าแต่ละอันทำอะไรบ้างนะฟังก์ชันคู่หูก็จะเป็นแบบว่าคู่หูที่จะมาช่วยเราในการแบบว่าตีมอนเตอร์เงี้ยนะก็จะมีคู่หูที่มาช่วยเราตีเนี่ยทั้งหมด5คนนะแล้วก็มีพาหนะต่างๆถ้าเราจะอัพพาหนะก็มีเป็นเลื่อนขั้นแล้วก็กดไอเทมอันเนี้ยนะเลื่อนขั้นสมมติว่าได้มาแล้วก็กดไอ้นี่ไปสมมติว่าเราจะเลื่อนขั้นอะไรอ่ะเดี๋ยวดูในกระเป๋าก่อนว่ามันมีของหรือเปล่าวะไม่มีของมาใช้หมดละแล้วก็มีแปลงพาหนะพวกแปลงเนี่ยเราต้องไล่อ่านของนะว่าเราจะเอาแปลงเป็นอะไรบ้างเนี่ยนะปลดล็อกอะไรต่างๆสกิลแล้วก็ตั้งค่าถ้าเราจะเพิ่มช่องเพิ่มเนี่ยไอ้นี่ต่ายเพิ่มมา4ช่องใช่ไหมมีซัพพอร์ต
ซัพพอร์ตก็คือเล่นสายฮิลแล้วก็ซัพพอร์ตเพื่อนๆในทีมอย่างเงี้ยนะ PVE ก็เหมือนเป็นการใช้แบบส่งออกประจำวันนะพวกแบบลงดันต่างๆหรือไปตีมอนเตอร์ทั่วไปนะ PVP นี่ก็คือเป็นการแบบว่าลงดวลแบบเดี่ยวอะประมาณเนี้ย Survivor นี่ตั้งมั่วๆไปดูมาจากใน YouTube เนี่ยแหละถ้าเราจะกดเพิ่มแล้วก็กดไปที่ดินสอนะแล้วก็กดใส่ชื่อแล้วมันก็จะให้เสียประมาณ 10,000 โกมั้งในการเพิ่มอย่างเงี้ยสกิลตั้งการตั้งค่าช่วยต่อสู้อันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ถ้าเราจะเพิ่มแผลเราก็กดบวกแล้วก็เนี่ยเพิ่ม 50,000 แล้วกดตกลงแล้วก็พิมพ์ชื่อเอาเนี่ยก็มีพลังวาจาแผนคำจารึกอะไรพวกเนี้ยอันนี้มันมีให้อัพอันนี้ก็ต้องอัพนะคำจารึกนี่ใช้ในกรณีที่เราจำเป็นต้องมีครับคือในเกมเนี้ยทุกคนต้องมีกิลอยู่เพราะว่าทุกอย่างมันทั้งเลเวลทั้งการอัพสกิลต่างๆถ้าเราอยากจะเวลไวเราต้องมีกิลอยู่มีขับอยู่ไงนะจะทำให้ตัวละครเราเวลไวขึ้นมากๆเลยตอนนี้ก็มีมาใหม่เป็นทายาทมังกรนะทุกวันก็จะมีรับสมัครเป็นครั้งหนึ่งหรือว่า7ครั้งก็จะใช้เพชรเยอะนะใช้พันกว่าเพชร 1,386 เพชรในการอัพการ์ดคุณสมบัติคุณภาพมังกรอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีอันดับเราก็ไล่ดูว่าเราอยู่อันดับอะไรอะไรอย่างนี้สัตว์เลี้ยงก็เป็นแบบสัตว์เลี้ยงที่มาช่วยเราตีนะก็เลี้ยงได้ทั้งหมด2ตัวนะเป็นทีมแล้วก็มีห้องแต่งตัวก็แฟชั่นต่างๆเราก็เลือกเอาว่าเราอยากจะใส่ชุดไหนอะไรยังไงถ้ามันปลดล็อกนะมีทายาทก็มีแกนติดตั้งสถานะสัตว์เลี้ยงมันจะมีทั้งหมด2แบบเมื่อกี้นี้ก็คือช่วยเราตีใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์เลี้ยงเพชรเลี้ยงแล้วได้อะไรในนี้ก็ไม่ได้อะไรนะก็ได้ความสวยงามอย่างเงี้ยนะเดินตามเราแล้วนี่ก็แล้วแต่ว่าเราจะผสมพันธุ์ได้สัตว์เลี้ยงอะไรมานะมีทั้งหมาทั้งแมวถ้าเรามีบ้านเนี่ยเราก็ส่งมันกลับบ้านได้นะตอนนี้ส่งไปอยู่ประมาณ10ตัวละมันก็จะเดินเล่นในบ้านเราพร้อมๆกับลูกเราทั้ง3คนอย่างเงี้ยนะเลเวลมันยิ่งอัพมากขึ้นเขาก็จะมีบอกนะว่าถ้าเราอัพถึงขั้นแล้วเราจะได้อะไรอย่างเงี้ยในนี้มันไม่บอกว่ะเขามีเขียนอธิบายด้วยนะว่าสามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราก็เข้าไปอ่านรายละเอียดท่านผู้ชมเข้าไปอ่านรายละเอียดดูอันนี้สายพันธุ์เราได้สายพันธุ์อะไรมาบ้างเนี่ยนะเราก็ไล่ดูหมานี่เหลืออีกกี่พันเนี่ยนะแล้วก็มีตกแต่งมีนั่นนี่โน่นอะไรงี้มาแต่งตัวให้แมวได้ด้วยเหรอวะโอ้เพิ่งรู้เนี่ยว่าแม่งแต่งมีปีกด้วยโอ้ได้มาได้ไงวะเฟี้ยวเลยไหนดูตกแต่งดิมันปลดล็อกหรือเปล่าเนี่ยอ๋อก็มีกระดงกระดิ่งอะไรให้โอ้ปีกอันนี้น่ารักเนาะได้มาได้ยังไงเนาะแมวติดปีกเฟี้ยวเลยเห็นแล้วเอาพุดเดิ้ลติดปีกดิดูแล้วน่าสนใจไหมพุดเดิ้ลเอามาใส่กระดิ่งมันดูไม่เข้าเลยเว้ยตอนนี้น้องติดเก็บอยู่ให้รอให้น้องใส่หมวกติดปีกโอ้โหโคตรเท่เว้ยอันนี้พุดเดิ้ลนี่จะไปแสดงตลกคณะไหนวะเนี่ยดูหน้าเลยหน้าแบบเหมือนแม่งยังไม่ตื่นเขียนพิเศษนี่คือทำอะไรวะอ๋อมันซูมไม่ได้นะท่านผู้ชมก็น่ารักดีเนาะมันก็มีอันนี้เป็นเปิดร้านคือเปิดร้านต่ายขี้เกียจไปนั่งประกาศหน้าโลก
ถามว่ามันมีแล้วก็ดีไหมมันก็ดีแล้วก็จะได้ของดรอปอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะก็โอเคได้ของดรอปอยู่ตลอดเวลาของดรอปมันก็จะมีแบบพวกยาเยอะเอาห้องอาหารอะไรเงี้ยนะเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้ววะพูดถึงสถานะเออแล้วก็นี่ก็มีบ้านแล้วก็การตั้งค่าการตั้งค่ามันก็มีหลายแบบนะอย่างในกรณีที่เราไปลงดันแล้วตัวเรามันค้างมันบั๊กหรืออะไรเงี้ยแล้วก็กดที่ออกจากอาการค้างได้มีล็อกหน้าจอมีเปลี่ยนบัญชีสำหรับตัวละครคาร์ล็อกไงนะแต่ออกจากอาการค้างเนี่ยถ้าเราไปบั๊กเวลาเราข้ามเซิร์ฟแบบมันกดแล้วมันไม่ได้นะท่านผู้ชมบั๊กแล้วก็บั๊กเลยต้องรอจนกว่าเวลาหมดหรือไม่ก็มีคนมาตีเราตายอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ต่อสู้จอภาพอะไรเงี้ยนะนี่ก็เลือกเอฟเฟกต์แบบประหยัดนะเอาแบบว่าธรรมดาจะได้ไม่กินแรมเครื่องแล้วก็มีเสียงก็จะเปิดปิดเสียงก็ได้เงี้ยนะแล้วแต่เราจะเลือกอย่างสมมติเนี่ยลองเปิดหมดอ่ะเสียงในเกมมันก็จะค่อนข้างดังเนาะอันนี้อะไรวะเนี่ยโซเชียลอ๋อก็เหมือนกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะเหมือนกันอันนี้ก็จะมาบอกไอเทมต่างๆอย่างสมมุติว่าเราเป็นมือใหม่อ่ะแล้วเราเข้ามาเล่นอ่ะของทุกชิ้นที่เราได้เนี่ยขอบอกว่ากรุณาอย่าขายทิ้งเพราะของบางอย่างมันจำเป็นต้องใช้เยอะมากๆเลยนะเวลาเราจะกดใช้แต่ละอันเนี่ยก็กดเนี่ยกดใช้หรือกดขายเงี้ยนะแล้วกดใช้อย่างถ้ากรณีเราได้อาวุธอันนี้มาอันนี้ไม่ได้กดใช้ไม่ได้กดจริงๆนะเพราะว่านี่ก็จะเก็บไว้ฟิวชั่นนะสมมติว่าเราไปลงดันเราได้ของมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดมันก็มีแบบกดฟิวชั่นภาษามังกรติดตั้งแล้วข้างล่างสุดมันจะมีเขียนว่าแยกเนี่ยนะแล้วก็กดแยกอันนี้ก็เป็นภาษาที่หายไปภาษาที่หายไปก็คือแบบเวลาเราแยกแล้วมันจะมีแบบพวกธาตุต่างๆเขาเรียกว่าคุณสมบัติสมอย่างเงี้ยนะถ้ามันมีอะไรที่มันไม่ได้เข้ากับตัวละครเราก็กดแยกไปนะถึงตัวละครเล่นแฟนทอมมันก็จะเน้นพวกแบบจะเน้นยังไงเราต้องเข้าไปดูที่โปรไฟล์นะแล้วก็กดเครื่องหมายตกใจแล้วก็เขาจะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมสีเหลืองอ่ะเขาก็จะระบุว่าเราจะควรเน้นอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าเน้นกายเน้นปัญญาเน้นว่องไวอะไรเงี้ยนะแล้วก็บวกไปแล้วก็มีการสั่งเคาะหินต่างๆไงนะไอเทมต่างๆก็ควรเก็บไว้ทุกอย่างนะเพราะว่าทุกอย่างที่ในเกมมันดรอปมามันก็สามารถมาอัพอะไรต่างๆให้กับตัวละครได้หมดนะเดี๋ยวส่งท้ายคลิปจะพูดสรุปคร่าวๆว่าในเกมเนี้ยเวลาเราจะอัพแล้วทำให้คะแนนตัวละครเนี่ยมีพลังลบเยอะๆสูงๆนะควรอัพอะไรบ้างนะอันดับแรกก็จะมีเป็นอัพคู่หู That is not for you to worry about. It's my job and you should trust me to do it. แล้วก็อัพ I'm a pro. เดี๋ยวขอปิดไอ้นี่ก่อนละกันนะเอฟเสียงเนี่ยมันน่าจะเสียงดังอัพคู่หูอะไรต่างๆก็มีพาหนะนะเราก็เลื่อนขั้นไปเรื่อยๆนะจนแบบเป็นแสนเลยอย่างเงี้ยนะได้มาจากอันไหนมันก็ได้มาจากที่เราเติมเนี่ยนะการค้าพวกแพ็คล่องเรือต่างๆเนี่ยกดซื้อส่วนใหญ่เขาก็ซื้อแพ็คอันพวกนี้กันทางนั้นนะซื้อแล้วเติมแล้วมันคุ้มไหมเขาก็เล่นพวกนี้กัน
อันนี้ก็อัพจนแบบว่าถ้าเติมอีกก็ซื้อทีก็3,000 บาท 3,000 บาทโอ้โหหมดนี่นี่กี่หมื่นวะเนี่ยพอดีเงินไม่ได้เป็นถุงเป็นถังเอามาถลงเล่นเยอะขนาดนั้นนะก็เป็นการเติมเงินอะไรต่างๆสกิลนี้มันมีให้อัพฟรีอยู่แล้วนะแล้วก็มีทายาทมังกรเราก็กดรับสมัครทุกวันเวลาเราเพชรได้มายังไงก็ได้จากการเนี่ยขายพวกเนี้ยนะเนี่ยพวกเนี้ยพวกไอเทมพวกเนี้ยที่เอาไปขายเนี่ยเราก็ทำทุกวันเวลาเราลงดันมีของดรอปมาขายพวกน้ำยาขายอะไรพวกเนี้ยเอาไปขายในย่าร้านค้าเนี่ยกดขายเนี่ยนะเราก็จะได้เพชรมาตอนนี้ก็ขายสะสมมาประมาณ 47,686 เพชรแล้วนะวันนี้ขายได้107เพชรแล้วก็กิจกรรมอะไรที่ในเกมเขาแจกเราก็กดรับให้หมดเลยนะท่านผู้ชมก็จะเป็นการเพิ่มพลังได้ส่วนคู่เนี่ยก็เมื่อกี้นี้ที่บอกถ้าเราซื้อพวกแพ็คล่องเหลือเราก็จะได้มาได้พวกน้ำยาพวกนี้มาเนี่ยเราก็กดใช้เนี่ยกดใช้กดไปที่ขวดน้ำยาเพื่อที่จะอัพเลเวลเงี้ยนะเนี่ยกดไปให้หมดเลยมันมีให้เราอัพทุกวันอ่ะเราก็อัพแล้วก็สัตว์เลี้ยงนี่ก็อัพเหมือนกันเนี่ยนะสัตว์เลี้ยงนี่ก็ต้องอัพใช้น้ำยาอัพทายาทก็ต้องมีให้ครบ3คนนะทายาทก็อัพเหมือนกันแกนก็สำคัญเหมือนกันก็ต้องอัพถ้าแกนยิ่งเลเวลเยอะๆยิ่งดีเลยก็คนโหดๆนี่เขาก็แกนเลเวล15ทั้งตัวเงี้ยนะท่านผู้ชม15ทั้งตัวนี้หมดไป 6-7 หมื่นแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็เนี้ยนะส่วนใหญ่พวกภาษามังกรเนี้ยมันก็ลงดันตีบอสแล้วก็เอาภาษาที่ย่อยมาเอาไปแลกนะก็เพิ่มพลังอะไรต่างๆแล้วก็มีเนี่ยพวกไฟนิรันดร์เนี่ยเอามาเพิ่มพวกอาวุธชุดลบทั้งหมดอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเป็นการสรุปแบบคือรายละเอียดยิบย่อยในการเพิ่มพลังกับตัวละครเนี่ยมันเยอะมากมากๆเลยก็ทำคลิปคู่มือฟังก์ชันต่างๆทำอะไรบ้างควรกดอันไหนอะไรยังไงกดคอมเมนต์อะไรยังไงต่ายก็ได้อธิบายทั้งหมดเท่าที่ต่ายได้เล่นทุกวันมาจนเกือบจะ4เดือนแล้วนะกี่วันวะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะจำไม่ได้เนี่ยนะก็116วันแล้วล่าสุดก็อธิบายทั้งหมดเท่าที่รู้ถ้าเกิดแบบใครเป็นมือใหม่มาเล่นเกมนี้แล้วเราเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็เริ่มเล่นได้เลยอะไรเงี้ยวิธีการเสือกชาวบ้านก็ไม่มีอะไรมากนะก็กดไปที่อย่างสมมติเราอยู่หน้าโลกใช่ไหมเอามาขยายเต็มเลยเวลาเราจะเสือกกดไปนี่นะกดโปรไฟล์กดดูกดจิ้มไปที่โปรไฟล์เนี่ยแล้วก็ดูข่าวสารแล้วก็กดโซเชียลแล้วก็ดูเนี่ยคนนี้โซเมกี่คนบุพเพกี่คนครูละสิทธิ์กี่คนแต่งงานหรือยังอะไรเงี้ยนะแล้ววิธีเราจะตอบก็กดค้างไปที่ชื่อเงี้ยนะแล้วก็พิมพ์อะไรลงไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็กดส่งอันนี้ก็เหมือนจะเป็นการตอบเฉพาะเจาะจงคนคนนั้นอะไรเงี้ยนะเมื่อกี้กดยังไงวะกดค้างไม่ที่ชื่ออย่างเงี้ยหรออ๋อกดเนี่ยมี2แบบกดค้างที่ชื่อไม่ขึ้นกดค้างที่โปรไฟล์น่าจะกดค้างที่โปรไฟล์
วิธีการตอบแบบเฉพาะโจทย์จงนะกดค้างที่โปรไฟล์มันก็จะเด้งชื่อนี่มาแล้วก็พิมพ์จิ๊กจิ๊กจิ๊กแล้วก็กดส่งเงี้ยนะก็ได้ละก็เป็นการตอบแชทแบบเฉพาะเจาะจงก็เป็นคลิปโดยรวมสำหรับคู่มือในการแบบว่ามือใหม่เข้ามาเล่นเกมนี้ควรจะฟังก์ชันอะไรต่างๆทำอะไรได้บ้างเงี้ยนะเอาไว้คลิปหน้าคลิปตอนใหม่ๆจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆในเกมฟังก์ชันอะไรก็เดี๋ยวไว้รับชมกันในคลิปใหม่ๆคลิปหน้าแล้วกันนะจ๊ะท่านผู้ชม